สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มเพอร์ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะเราก็กำลังจะไปเที่ยวค่ะและเที่ยวครั้งนี้บอกเลยว่ามันสนุกแน่นอนนะคะเพราะว่าเราจะไปเที่ยวที่ฮ่องกงกันนะคะและฮ่องกงของเราในทริปครั้งนี้มันก็จะไปทั้งหมด3วัน2คืนนะคะแล้วบอกเลยว่ามันต้องสนุกแน่นอนเพราะเราจะไปที่ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงนะคะเราก็จะอยู่ในนั้น2วัน2คืนเลยแล้วอยากจะบอกว่ามันเป็นครั้งแรกที่เราได้ไปและความสนุกเนี่ยบอกเลยว่ามันต้องสนุกมากๆเพราะว่าฟิล์มน่าจะไปได้เล่นเครื่องเล่นแล้วก็ได้เก็บบรรยากาศได้ทานของอร่อยๆนะคะที่นั่นแล้วก็พยายามจะเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนให้ได้เยอะที่สุดนะคะแล้วก็กระเป๋าของฟิล์มก็คือใบนี้นี่นะคะฟิล์มก็จะเอาใบนี้ไปนะก็ใบนี้ก็คือใบที่ใส่เสื้อผ้าฟิล์มหมดเลยนะคะเราจะไม่เอาไว้ใต้เครื่องนะเราจะเอาขึ้นเครื่องด้วยก็บอกเลยว่าฟิล์มตื่นเต้นมากตอนนี้คือแบบพูดไม่ถูกแล้วเพราะว่าเนี่ยรอขึ้นเครื่องเพราะอีกประมาณ10นาทีก็จะได้ขึ้นเครื่องแล้วนะคะพอขึ้นเครื่องปุ๊บเราก็ต้องรออีกประมาณ2ชั่วโมงกว่าเพื่อจะถึงฮ่องกงงั้นเดี๋ยวเราวาร์ปไปตอนอยู่บนเครื่องเลยแล้วกันนะคะทุกคนว้าชาดาตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนเครื่องแล้วนะแล้วก็อยากจะบอกว่าเราใช้สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์นะคะเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็พนักงานเนี่ยหรือว่าแอร์โฮสเตสก็เป็นคนฮ่องกงด้วยนะคะและทีเนี้ยที่นั่งของเราก็จะเป็นที่นั่ง4คนติดเลยนะคะเป็นฟิล์มพ่อน้องฟิล์มแม่แล้วก็ข้างในของเราอ่ะมันมีจอแล้วจอเนี่ยมันมีทั้งเสียบ USB แล้วก็เสียบหูฟังได้แล้วก็มีหนังให้ดูนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะให้ดูก็บอกเลยว่าครั้งนี้ประทับใจแล้วก็ตื่นเต้นมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นจอนะคะเห็นปะอันนี้ฟิล์มเสียบชาร์จแบตไว้อยู่อันนี้จะเป็นรูหูฟังด้านนี้ก็จะเป็นพวกหนังนะคะคือดีมาก thank you มีหูฟังให้ค่ะแม่นี่มีหูฟังอ่ะดีถ้าใครไม่มีหูฟังนะไม่ต้องโฟนมาจากบ้านนะจ๊ะเขามีให้เขามีให้น้องฟิล์มพี่ขอหูฟังคืนอ๋อใส่ให้มาแล้วนี่ค่ะอันนี้คือฟิล์มเตรียมไว้ของตัวเองด้วยและนี่คือที่ชาร์จแบตที่บอกไว้นะคะคือดีมากจะมารีวิวเครื่องบินเหรอครับจะรีวิวเครื่องบินนี่นี่พ่อมีนี่ด้วยสกายทัพเปอร์ป่ะใช่นะคือดีมากงั้นเจ๋งอ่ะใช่เพราะว่าถ้าเครื่องที่บินระยะทางไกลๆอ่ะเขาจะมีพวกนี้ให้เพราะว่าโทรศัพท์เราเล่นไม่ได้ใช่การที่นั่งชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยคือมันเบื่อไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหมโทรศัพท์ก็เล่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องมารบกวนขึ้นสัญญาณของเครื่องบินถูกป่ะใช่ก็คือเขาจะมีจอให้เราเลยก็โอเคนะโอเคนะครับผมแล้วคือสองคนนั้นเขาเงียบมากอ่ะก็ดูหนังแล้วไงเข้าโหมดดูหนังเป็นที่ไปแล้วตอนนี้เราถึงฮ่องกงแล้วแต่ว่าเขายังไม่ปล่อยให้เราลงนะคะเราก็ต้องนั่งรอเพราะว่าเครื่องบินไหนเขายังจอดไม่สุดไม่สุดไม่สุดเออนั่นแหละก็คือตอนนี้เราถึงฮ่องกงแล้วค่ะทุกคนมาเป็นเกาะนะคือเกาะลันตองแบบถึงแล้วเวลาฮ่องกงปกติก็นี่ค่ะนี่ค่ะ各位旅客欢迎抵达香港香港国际机场那么是当地时间中午12:53被抬跟倒的时间提早抵达各位的安全请继续留在座位直到乘载登靠西面那是个包红兵的哈你要不要看路的呀ใช่ต้องบอกไว้นี่คือกระเป๋าของฟิล์มอะไรพ่อทำไมชอบขัดแย้งเดี๋ยวก็แตกแยกเหรอจริงๆไม่เป็นจะพูดจะอะไรดูด้วยนะตังอยู่กับใครอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับแม่ว้าถ้างั้นคุยกับพ่อได้ใช่ไหมพ่อมีบัตรบัตรประชาชนแม่คุยละแล้วก็ฟิวอ่ะไม่มีอะไรเลยมีแต่อุ่นๆค่อยท้ายไปตรงนั้นแหละตอนนี้นะครับก็เตรียมตัวลงจากเครื่องนะก็ขยับมันไปนะพี่ปิ่นถ่ายดูได้เขามีจอยดูไม่ใช่ใช่แบบนี่เป็นเหมือนโรงหนังเคลื่อนที่จริงๆมันมีทุกจอคือดีมากนี่คือรออะไรเรามานำเสนอเรื่องจอละใช่ตอนนี้เราถึงฮ่องกงแบบเต็มตัวแล้วนะคะนี่บรรยากาศข้างนอกมันจะเป็นแบบนี้นะคะและอย่างคือฟิล์มถึงฮ่องกงแล้วนี่นะคะอากาศที่นี่เขาบอกว่าไม่ได้แตกต่างอะไรกับประเทศไทยมากนะก็อาจจะมีฝนตกไปปอยแต่ฟิล์มเช็คแล้วเขาบอกว่า 0% ในวันนี้นะคะที่จะแบบว่าฝนจะตกก็คือไม่มีโอกาสที่ฝนจะตกเลยก็ไม่แน่เนาะพี่ฟิล์มมาชุดว่ายน้ำแบบที่นี่มีทะเลให้เล่นด้วยทุกริมเดียวเขาจะให้เดินออกไปหรือไงมันเป็นมหาสมุทรเลยมั้งหนาไม่ใช่ทะเลแล้วแหละวาร์ปแล้วค่ะแล้วก็วาร์ปบนรถนะคะก็หลังจากที่เราตรวจตม.นะคะแล้วก็แบลกระเป๋าไปแล้วตอนนี้เราก็อยู่บนรถแล้วก็กำลังจะไปที่โรงแรมนะคะหรือว่าที่พักของเราค่ะเพื่อไปทานข้าวนะคะแล้วก็มานัดเจอกันอีกทีนะบอกเลยว่า
ล้วก็ดูเงียบสงบมีแต่ภูเขาหญ้าต้นไม้แล้วก็มีเป็นแบบน้ำนะคะเป็นเหมือนทะเลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเป็นเกาะเกาะเราสามารถออกไปฮ่องกงเอ้ยไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่ฮ่องกงเราสามารถไปมาเก๊าอะไรอย่างงี้ได้นะคะคือแบบดีมากเดี๋ยวเพื่อนจะให้ดูบรรยากาศการท่องนะคะว่ามันจะดีขนาดไหนก็บอกเลยว่าทริปนี้มันเป็นทริปวีล็อกหรือว่าร็อกทริปโดยเฉพาะเลยนะคะอีเราไปดูบรรยากาศกันคือเมื่อกี้เห็นป้ายดิสนีย์แลนด์แค่ครึ่งหนึ่งครึ่งเสี้ยวเล็กๆเพราะว่าเราอยู่ในรถไงเราไม่สามารถถ่ายชัดเจนได้นะคะบอกเลยว่าตอนนี้เราอยู่ในเขตของดิสนีย์แลนด์แล้วฮึดีเวอร์โอ้คือเป็นพลังสองคือที่นั่นมันใหญ่มากนะคะแล้วคือแบบเขาแยกมันเป็นเจ็ดโซนเลยมั้งเท่าที่ไปอ่านมาจากในเว็บนะคะเขาแยกมาเป็นเจ็ดโซนที่แต่ละโซนคือจะเป็นที่แบบเป็นแหล่งของเขาเลยอ่ะคือมันดีมากตอนนี้ตื่นตันใจนะคะเพราะว่าออกสนามบินปุ๊บเราก็แวะมาที่นี่เลยนะคะเพื่อจะมาเข้าโรงแรมแล้วก็ทานข้าวแล้วก็มานัดเจอแล้วพรุ่งนี้ในวันที่2เนี่ยเราจะเข้าไปอยู่ในดิสนีย์แลนด์แบบเต็มตรงเลยค่ะแบบทั้งวันเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราวาร์ปไปตอนออกจากรถเลยแล้วกันนะคะชื่อดึงตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ห้องอาหาร World of Color นะคะบอกเลยค่ะว่าที่นี่เป็นห้องอาหารที่สวยแล้วก็น่ารักมากนะคะเพราะว่ามันมิกกับดิสนีย์มากนะนี่นะคะก็คือเมนูของเราแล้วก็เมื่อกี้ฟิล์มกับพ่อแล้วก็แม่แล้วก็น้องฟิลนะคะสั่งอาหารไปหลายอย่างมากทั้งหมด4จานนะคะคนละจานแต่ว่าแต่ละอย่างจะแตกต่างกันไปนะคะเพื่อให้มีความหลากหลายค่ะเราก็จะได้ให้น้องๆทุกคนได้ดูเมนูของเรากันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านกันเลยนะคะเดี๋ยวฟิล์มเปิดเมนูให้ดูนี่นะคะก็จะเป็นเมนูนะนี่ก็จะเป็น colorful lunch นะคะนี่จะเป็นซิกเนเจอร์ส่วนอีกฝั่งนึงก็จะเป็นเมนูของเด็กๆนะคะคิดมิลนี่มีอะไรอีกเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะคะก็จะเป็นสลัดมีเป็นซุปนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นไลท์เชอร์แฟร์แล้วก็มีอะไรอีกนี่มีเยอะแยะมากนะคะก็หลังจากที่เราทานอาหารเสร็จนะคะที่ห้องอาหาร World of Color นะฟิล์มก็จะพาทุกคนนะคะไปดูร้านขายของฝากในโรงแรมค่ะมันจะเป็นร้านขายของเกี่ยวกับตุ๊กตาดิสนีย์ต่างๆนะคะเป็นแบบเกี่ยวกับค่ายดิสนีย์ทุกอย่างเลยนะแล้วก็เราจะมาอยู่ที่ชั้นล็อบบี้ค่ะแล้วก็จะเห็นว่าฝั่งนี้จะเป็นมุมถ่ายรูปนะคะหรือว่าของตกแต่งของทางโรงแรมบอกเลยว่าสวยมากนะคะแล้วฟิล์มก็ชอบภาพนี้มากเลยภาพนี้จะเป็นเหมือนภาพโรงแรมนะคะที่เราพักอยู่นี่เดี๋ยวเราให้ดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะขายของฝากช่วงนี้ก็ใกล้ฮาโลวีนแล้วนี่นะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นตุ๊กตาเฮ้ยตัวนี้ลอโซ่ลอโซ่นี่คือลอโซ่ที่บ้านฟิล์มมีแล้วนะคะดูสิโอ้ตุ๊กตาเอ้ยชอบแอลเลี่ยนมากเลยนี่เป็นตัวเล็กๆนะคะนี่ฮู้จ๋าดัมโบช้างดัมโบหูใหญ่ๆที่ใช้หูบินอะนี่เดี๋ยวฟิล์มขอพาไปทัวร์ก่อนแล้วค่อยไปหาพ่อกับแม่นะคะคือที่เนี่ยของเยอะมากแล้วมันแบบเฮ้ยน้องมีทอยสตอรี่ฟิล์มคนที่ชอบทอยสตอรี่แบบคลั่งไคล้มากคือดีมากนี่คือเสื้อผ้านะคะโซนเสื้อผ้าก็มีงั้นเดี๋ยวฟิล์มขอดูบรรยากาศก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาเก็บโดยรวมให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเดี๋ยวเรารอดูค่ะพี่ฟิล์มเลือกอะไรคะเลือกเสื้อค่ะก็เสื้อตัวนี้ไปใส่ที่พรุ่งนี้เลยสีเทาอ่ะพี่ฟิล์มโอเวอร์ไซส์อ่ะค่ะไม่แม่หนูอยากใส่ตัวนี้ก็เวลาใส่รูปแล้วใส่กางเกงขายาวไงแล้วก็สะพายของเล่นเป็นคนเดียวเรียบเรียบเนาะมีกี่บางเดือนจ้ะนี่แล้วฝั่งนี้น้องฟิล์มเลือกอะไรคะอยากได้ตัวนี้ตอนนี้ก็ได้เสื้อมากี่ตัวฮะ2ตัวค่ะแต่ว่าเขาจะไม่มีถุงให้เพราะเราต้องซื้อนะคะที่นี่เขาไม่เป็นไรประหยัดไอ้นี่ไงทำให้แบบว่าลมร้อนโอเคป้ายก็ตอนนี้นะครับก็ซื้อเสื้อได้2ตัวนะพี่ฟิล์มตัวหนึ่งน้องฟิลตัวหนึ่งนะครับแม่ส่วนเราเดี๋ยวค่อยไปดูในช็อปพรุ่งนี้ดีกว่าเผื่อเจอสวยๆนะไม่เป็นไรค่ะเราสามารถซื้อตัวนี้คือตอนนี้ทุกคนมาที่นี่ก็เขาจะอยากได้เป็นตุ๊กตากลับไปเพราะว่าการประเทศเรามันมีน้อย
แล้วก็คาแรคเตอร์เขาจะไม่ค่อยแบบว่าหลากหลายไงเขาจะมาซื้อที่นี่กันเยอะมากจะค่อยเป็นชั้นใหญ่บ้า